แต่เมื่อวานนี้ช่วงประมาณช่วงนี้ฮะช่วงโมโนข่าวเช้าเนี่ยแหละมีปฏิบัติการของตำรวจครับคุณผู้ชมครับทางตำรวจไซเบอร์นำกำลังคอมมานโดเข้าไปค้นบ้านของบิ๊กโจ๊กที่ซอยวิภาวดี60ฮะหลังสโมสรตำรวจเนี่ยแหละครับตามปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งกวาดบ้านตำรวจฮะและตรวจค้นกว่า30จุดทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่พาคุณผู้ชมไปนี้ไม่ต้องไปที่อื่นๆเลยฮะเอาบ้านบิ๊กโจ๊กเลยที่ซอยวิภาวดี60เนี่ยเพราะตำรวจสงสัยว่าน่าจะมีหลักฐานบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันออนไลน์หรือไม่แต่คุณผู้ชมฮะต้องยอมรับบิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่ตำรวจมากันอย่างครบมือหน่วยคอมมานโดมากันอย่างครบแต่บิ๊กโจ๊กลงมารับกับหน่วยคอมมานโดตำรวจต่างๆที่มาพูดตรงๆฮะผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งนั้นเลยฮะแต่จะมาตรวจค้นบ้านของผู้บังคับบัญชามันเกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปช่วงนี้ก่อนครับคุณค้นผมได้ไงบอกหมายค้นได้ที่นี่ผมไม่กลับไปเลยไปกลับไปผมไม่จับคือบิ๊กโจ๊กเป็นตำรวจระดับผู้ใหญ่นะฮะคุณผู้ชมฮะและปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์แล้วก็หน่วยต่างๆที่ไปบ้านบิ๊กโจ๊กประหนึ่งว่าเป็นผู้ร้ายคนสำคัญแล้วยิ่งกว่านั้นครับคุณผู้ชมครับอันนี้พูดกันตามข้อมูลคุณนุ่นเปิดประเด็นมาแล้วบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องจะมีการตั้งผบ.ตร.คือคุณผู้ชมที่เป็นชาวบ้านร้านตลาดโดยทั่วไปอ่ะมองจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ปกติไม่ได้เข้าข้างบิ๊กโจ๊กนะฮะต้องพูดแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ว่ามันไม่ปกติหลายๆเรื่องโดยเฉพาะไทมิ่งใช่ไหมคือช่วงเวลาในการค้นเนี่ยมันกระชั้นกับการตั้งผบ.ตร.พอดีนั่นมันเรื่องหนึ่งแต่เดี๋ยวค่อยขยายฮะคุณผู้ชมฮะแต่อย่างที่เห็นนั่นก็คือว่าหน่วยต่างๆเนี่ยนะฮะทั้งตำรวจไซเบอร์ก็ดีตำรวจหน่วยคอมมานโดมาพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็นำหมายเนี่ยไปตรวจสอบบ้านพักของบิ๊กโจ๊กฮะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ครับซึ่งจริงๆเนี่ยหมายค้นเนี่ยมันก็ไม่ปกติอยู่แล้วเพราะเอาจริงๆพอไปถามตำรวจฮะนักข่าวบอกว่าพอถามตำรวจที่มาเนี่ยรู้ไหมว่าจะมาค้นบ้านบิ๊กโจ๊กไม่รู้ครับคุณผู้ชมฮะก็ไม่โทษชั้นผู้น้อยนะฮะว่าท่านไม่รู้แต่มันไม่ปกติต้องบอกแบบนี้ซึ่งอย่างที่เมื่อวานนี้คนบอกฮะบิ๊กโจ๊กลงมาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็คือชุดนอนเลยละฮะบางคนก็แซวบอกชุดนอนไม่ได้นอนเนี่ยนะฮะบิ๊กโจ๊กเนี่ยปฏิเสธอย่างที่เห็นเลยว่าผมเป็นรองผบ.ตร.นะไม่ยอมให้เข้าตรวจค้นแล้วไล่ให้ตำรวจกลับซึ่งบางช่วงในคลิปจะเห็นว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยถามเลยว่าหมายค้นเนี่ยมันออกได้อย่างไรก่อนที่พลตำรวจโทวรวัฒน์วัดนครบัญชาครับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยเดินทางมาเจรจากับบิ๊กโจ๊กหลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กจึงยอมให้มีการเข้าตรวจค้นนะคุณผู้ชมครับแล้วปรากฏว่าลักษณะของบ้านของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะที่อยู่ในซอยวิภาวดี60เนี่ย5หลังที่มันติดกันเนี่ยนะฮะตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นบ้านของบิ๊กโจ๊กเป็นเจ้าของและนำค้นด้วยตัวเองทุกหลังเลยนักข่าวเนี่ยรออยู่ด้านนอกหลังจากที่เป็นข่าวนะฮะแล้วใช้เวลาหลายชั่วโมงตามรายงานข่าวค้นนะทุกจุดทุกจุดทั้งหมดเลยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดโดยระบุว่าสาเหตุของการนำกำลังเข้าค้นเนี่ยเป็นการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แต่ก็มีข้อมูลอีกเหมือนกันบอกว่าบ้านที่ไปค้นน่ะมันไม่ใช่บ้านพักของบิ๊กโจ๊กแต่เป็นที่พักอาศัยของผู้ต้องหาบางรายเดี๋ยวจะบอกฮะว่าผู้ต้องหาบางรายมันเกี่ยวข้องอย่างไร